ขี่รถมาไม่เร็วหรอกค่ะโชคดีเนาะที่ไม่ไปพันตรงคอถูกไหมพันตรงไหนนะตรงมือพอดีไปเกี่ยวตอนที่ขับมาก็คือนี่นะไม่ตรงคันเร่งค่ะก็เลยไปเกี่ยวเข้าเนาะสาวสุดช็อกครับขับรถกลับบ้านดีๆเจอสายเคเบิลเกี่ยวคอได้รับบาดเจ็บครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองภายในซอย3สาย13อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับชาวบ้านได้ยินเสียงดังขึ้นบริเวณถนนจึงพากันออกมาดูครับก็พบแต่รถจักรยานยนต์แต่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นชาวบ้านก็เลยช่วยกันค้นหาจนเจอตัวผู้ได้รับบาดเจ็บครับยังคงมีสายเคเบิลเกี่ยวอยู่ที่ลำตัวและยังคงมีอาการช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆครับบ้านก็ได้ช่วยกันประคองคนเจ็บครับก่อนที่จะโทรหากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนำส่งโรงพยาบาลครับหลังจากนั้นชาวบ้านและกู้ภัยก็นำไฟฉายไปส่องที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่ามีสายเคเบิลที่พาดเสาไฟข้างถนนหย่อนหลุดลงมาครับบริเวณกลางถนนจึงคาดว่าขณะที่น้องขับรถผ่านมามองไม่เห็นสายเคเบิลที่หย่อนลงมากลางถนนเพราะเป็นช่วงกลางคืนจึงขับรถไปเกี่ยวเอาสายเคเบิลเข้าทำให้ตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บตกลงมาจากรถจนถลายไกลกว่า10เมตรครับท่านผู้ชมครับผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่น้องขับรถมานั้นก็ไม่เร็วมากนักจึงไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าหากขับเร็วมากกว่านี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้ครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าของสายเคเบิลให้ช่วยกันตรวจสอบสายที่หย่อนยานก็ขอให้รัดแน่นๆเพื่อไม่ให้สายนั้นหย่อนลงมากลางถนนแบบนี้จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและน้องผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ใครจะเยียวยาและรับผิดชอบครับสายไฟนี่มันภาพมันภาพหนึ่งกลางถนนเลยคุณนะครับครับนู้นแหละไม่รู้ว่าคือน้องเขาขับมาแล้วเขาคือมันมืดใช่ไหมคือนั่งอยู่หน้าบ้านรถใครเขาขี่ลงกองไม่ได้ไงวะก็เลยวิ่งออกมาดูคนเขาเจ็บเยอะไหมก็ไม่มากแขนก็คือผู้บาดเจ็บนี่เขาตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมพูดได้พูดได้เขายังมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมยังช็อกอยู่